พาไปกินร้านสเต็กเปิดใหม่ที่มีเครื่องเคียงให้เลือกเยอะมากมี18อย่างแล้วสั่งสเต็ก1จานได้ฟรีเครื่องเคียง2อย่างเลยค่ะแล้วเมนูร้านนี้นะคะน่าสนใจหลายอย่างทํารสชาติออกมาได้ถูกปากคนไทยด้วยค่ะรสชาติแบบเข้าถึงง่ายร้านนี้นะคะมีชื่อว่า Pure d e l ิลตั้งอยู่ที่เมกาบางนาชั้น L1 ตรงฟู้ดวอล์กติดกับบอนชอนเมนูสเต็กของที่ร้านนะคะมีทั้งไก่หมูปลาแล้วก็เนื้อซึ่งสเต็กทุกจานนะคะจะได้ซิกเนเจอร์ซีเล็กหรือเครื่องเคียงฟรี2อย่างค่ะจานแรกแพรสั่งเป็น ไก่ชุดละ169ตัวสเต็กไก่นะคะมีความหนังกรอบเนื้อฉ่าในจานเขาจะเสิร์ฟเป็นซอริกดำมาให้ด้วยค่ะตัวซอสรสชาติเผ็ดร้อนใช้ได้เลยนะคะส่วนเครื่องเคียงแพรเลือกเป็นสลัดยำไทยค่ะเหมือนผักสลัดราดด้วยน้ำยำผักกรอบส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเลือกเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าตัวนี้จะออกครีม,รมๆนัวๆหน่อยค่ะและจานต่อมานะคะแพรจัดเป็นไก่ซิกเนเจอร์ครึ่งตัวจานละ269โดยน้ำหนักไก่ในจานนะคะประมาณ3ขีดกว่าได้ค่ะไก่มีความนุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็คือเนอรนกระดู ส่วนเนื้อส่วนอกนะคะก็นุ่มค่ะเนื้อไม่แห้งตัวซอสแพรเลือกเป็นซอสครีมเห็ดนะคะเอามากินคู่กับไก่คือเข้ากันเลยค่ะส่วนเครื่องเคียงนะคะแพรเลือกเป็นสลัดซีซาค่ะมากินคู่สปากเกตตีไก่ผัดพกกริกกระเทียมสปากเกตตีผัดออกมาโดยรสชาติเข้มข้นดีนะคะมีความเผ็ดนิดๆและนอกจากสเต็กนะคะเขาจะมีเมนูพอตパยด้วยแพรสั่งเป็นพอตパยเนื้อชุดละ3 6 9ตัวนี้ก็ได้เครื่องเคียงฟรี2อย่างค่ะเสิร์ฟมาแบบร้อนๆนะคะแล้วแป้งเขากรอบมากข้างในจะเป็นสตูเนื้อผสมกับมันฝรั่งบดค่ะเเนนื้อีียมคมค แล้วเนื้อในหม้อนะคะจัดว่าน,นุ่มมากค่ะกินเพลินกินลื่นส่วนเครื่องเคียงนะคะแพร์สั่งเป็นมาร์กอโรนีชีสกับมันฝรั่งอบชีสมาซึ่งอันนี้ได้ฟรีทั้งคู่นะคะแล้วชีสมาแบบร้อนๆยังมีความยืดอยู่ตัวมันฝรั่งเนื้อนุ่มดีกินแล้วไม่รู้สึกเลี่ยนค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จัดซุปครีมเห็ดกับซุปหัวหอมมาลองเมนูนี้ร้อยห้าสิบเท่ากันทั้งคู่นะคะซุปครีมเห็ดเข้มข้นรสชาติออกครีมนัวส่วนซุปหัวหอมนะคะตัวนี้จะมีความเข้มข้นข,นของเครื่องเทศแล้วก็มีความเผ็ดร้อน ลองเอาแป้งพายมากินคู่กันคือเข้ากันเลยค่ะทุกคนแนะนําให้ลองสั่งมากินคู่กันนะคะส่วนเครื่องดื่มนะ้วันนี้แพรจัดเป็นน้ำมะนาวสไตล์บาซิลเลียนเลือกเป็นไซส์เมกา้าได้มายกเหยือกค่ะเหยือกใหญ่นะคะกินได้ประมาณ3คนเลยค่ะรสชาติเหมือนนมเปรี้ยวกินเลมอนส่วนของหวานนะคะแนะนําอันนี้เลยเค้กกล้วยหอมคาราเมลร90บบาทขอพูดตรงๆว่าแป้งเหมือนตอนที่ไปกินที่ฝรั่งเศสเลยค่ะมีความเหนียวนุ่มหอมคาราเมลเพื่อนๆลองไปทากนกันดูนะคะ